ข้อ21ครับผลบวกของจำนวนเต็มลบ x ที่ทำให้ 5x กำลัง2บวก 18x ลบ 18 หารด้วย x บวก 4 เป็นจำนวนเต็มเป็นเท่าใด a ลบ 32 b ลบ 33 c ลบ 38 d ลบ 39 ข้อนี้ครับดีกรีของตัวเศษมันเป็น2ดีกรีตัวส่วนเป็น1ดังนั้นเราจะทำเหมือนข้อ20เมื่อกี้นี้อาจจะยากไปหน่อยนะครับก่อนอื่นครับเราลองพิจารณาการหารของเศษเกินดูนะครับเศษเกินสมมติบอกว่าเรามี29ส่วน3นะครับ29ส่วน3เนี่ยครับมันเท่ากับ9เศษ2ส่วน3ถูกไหมครับมันก็คือมาจากว่าเอา3ไปตั้งหาร29นะครับ3 3คูณด้วย9ได้27นะครับดังนั้น29หารด้วย3ครับก็คือได้9แล้วเศษ2ดังนั้นเราก็จึงเขียนเอาตัวผลหารมาไว้ข้างหน้าครับเอาเศษไว้ข้างบนแล้วหารด้วยตัวหารครับคือ9เศษ2ส่วน3ในทำนองเดียวกันครับเราลองตั้งหารดูครับแล้วเขียนในรูปของเศษส่วนเกินเศษคะอย่างนี้นะครับลองทำดูนะครับเอา x บวก4นะครับไปหารกับ 5x กำลัง2บวก 18x ลบ 18นะครับเราดูสัมประสิทธิ์ตัวแรกครับ x กับ 5x กำลัง2ดังนั้น x คูณด้วย 5x ถูกไหมครับได้เป็น 5x กำลัง2แล้วก็มา 5x นะครับมาคูณข้างล่างครับ 5x คูณ4ได้เป็นบวก 20x แล้วเราก็ลบกันนะครับตรงนี้เหลือเป็นลบ 2x ครับแล้วเราดึงลบ 18ลงมาหารต่อได้นะครับ x คูณด้วยลบ2ได้ลบ 2x นะครับดังนั้นตรงนี้ครับได้เป็นลบ 2x 4คูณกับลบ2เป็นลบ8เอามาลบกันต่อครับลบ18ลบด้วยลบ8คือเหลือเป็นลบ10นี่คือเศษนะครับดังนั้นถ้าเราเขียนในรูปเศษคะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้นะครับว่า 5x กำลัง2บวก 18x ลบ18หารด้วย x บวก4นะครับมันก็คือ 5x บวก2ถูกไหมครับเอ้ย 5x ลบ2นะครับคือผลหารครับแล้วต้องบวกด้วยครับเศษคือลบ10นะครับหารด้วยตัวหารครับคือ x บวก4นะครับต่อมาครับโจทย์ต้องการทราบผลบวกของจำนวนเต็มลบ x แสดงว่า x เป็นจำนวนเต็มลบนะครับดังนั้นเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มคูณกับจำนวนเต็มได้จำนวนเต็มถูกไหมครับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มได้จำนวนเต็มดังนั้นไอตัวก้อนข้างหน้านี่ครับ 5x ลบ2เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่เราต้องทำให้ลบ10ส่วน x บวก4เนี่ยเป็นจำนวนเต็มให้ได้นะครับเราก็ต้องดูครับว่า10เนี่ยหารด้วย x 10หารด้วยอะไรนะครับจึงจะลงตัวนะครับดังนั้น x บวก4นะครับที่เป็นไปได้ถูกไหมครับก็คือมี1ถูกไหมครับ1หารด้วย10เป็น10นะครับแล้วก็2ครับ2หารด้วย10เป็น5นอกนั้นก็ไม่มีตัวอื่นแล้วถูกไหมครับแต่อย่าลืมครับเราต้องใส่บวกลบนะครับใส่บวกลบเพราะว่าจำนวนเต็มมีทั้งเต็มบวกและเต็มลบนะครับแล้วเราเอาลบ4ย้ายไปหารถูกไหมครับดังนั้นแปลว่า x เนี่ยครับเท่ากับลบ4ลบ4ย้ายไปบวกนะครับกลายเป็นลบ4บวกลบ1ลบ4บวกลบ2นะครับลบ4บวกลบ10แล้วก็ลบ4บวกลบ5นะครับโจทย์ถามหาผลบวกของจำนวนเต็มลบตรงนี้ต้องระวังครับเป็นเต็มลบนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีเหมือนข้อเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะครับเราต้องหาว่าเป็นจำนวนเต็มลบจริงหรือเปล่านะครับถ้าอันไหนไม่ใช่จำนวนเต็มลบเราก็ต้องตัดทิ้งไปครับลองดูตัวแรกครับลบ4บวกลบ1นะครับก็คือลบ4บวก1นะครับลบ4บวก1ได้เป็นลบ3นะครับลบ4ลบ1ครับลบ4ลบ1ได้เป็นลบ5นะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับต่อมาครับลบ4บวก2นะครับลบ4บวก2ได้เป็นลบ2ก็ยังใช้ได้นะครับต่อมาครับลบ4ลบ2ลบ4ลบ2เป็นลบ6ใช้ได้ครับเป็นจำนวนเต็มลบต่อมาครับลบ4บวก10ลบ4บวก10เป็น6วันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกแต่โจทย์ต้องการถามผลบวกของจำนวนเต็มลบนะครับดังนั้นจำนวนเต็มบวกก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับต่อมาครับลบ4ลบ10นะครับก็เป็นลบ14ใช้ได้นะครับลบ14ใช้ได้เป็นจำนวนเต็มลบนะครับลบ4บวก5ครับลบ4บวก5เป็น1ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเป็นจำนวนเต็มบวกใช้ไม่ได้ครับแล้วก็ลบ4ลบ5ครับเป็นลบ9ดังนั้นใช้ได้ครับเป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นโจทย์ถามหาผลบวกของค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มลบเราบวกกันเลยครับลบ3บวกด้วยลบ2เป็นลบ5ลบ5บวกลบ5เป็นลบ10ลบ10ลบ6เป็นลบ16นะครับลบ16ลบ14เป็นลบ30แล้วก็รวมกับอีกลบ9เป็นลบ39นั่นเองครับตอบตัวเลือกข้อ D-Doc นะครับงั้นข้อนี้นะครับใช้หลักการของเศษคะนะครับเศษคะก็คือ
ทนหารครับบวกด้วยเศษส่วนด้วยตัวหารนะครับทำเหมือนกันครับพหูนามเราทำเป็นเศษคะได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หา x บวก4ที่ทำให้ลบ10เนี่ยเป็นจำนวนลบ10หารด้วย x ลบ4เป็นจำนวนเต็มนะครับแต่โจทย์ถามหาผลบวกของจำนวนเต็มลบดังนั้นเราต้องตรวจสอบก่อนว่าค่า x ที่เราได้มาเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบนะครับถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเราก็ต้องตัดทิ้งไปนั่นเองนะครับข้อนี้ตอบข้อดีครับลบ39พี่คะนมเย็นไหมคะขอบคุณค่ะความรู้ก็เหมือนไอติมเนาะต้องรีบกินก่อนละลาย